เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Stray Shatter ที่5แล้วมาต่อกันจากพาร์ทที่แล้วโอเคอันนี้เราต้องโดดลงไปตรงนั้นสินะเดี๋ยวก่อนนะขอหาวิธีโดดก่อนมันโดดยังไงเอ๊หรือว่าต้องลงไปในคุกวะนั่นน่ะเราต้องไปตรงนั้นนะฮะอ๋อเดี๋ยวมันจะรู้แล้วอ๋อเข้าใจแล้วนี่มีมาตรงนี้ต้องให้ไอแท่นไม้มันต่อกันนี่นี่ไงแล้วก็โดดลงคุกนี่เหยียบไปเลยครับสุดยอดโอ้โหแมวมันไร้กัดจริงๆมันวาร์ปได้เพื่อนฮัลโหลพูดไม่ได้โอ้โหกูไม่รู้เรื่องเลยอ่ะสงสัยโดนตัดลิ้นแน่ๆเลยไอ้พวกที่โดนจับมาน่าจะเป็นแบบหุ่นยนต์ที่แบบว่ากบฏนะครับผมต้องการจะไปจากที่นี่ต้องการออกไปในโลกภายนอกโดนจับมาว่ะโหไอ้พวกสารเลวเอ้ยไอ้ชาติทั่วแล้วเราต้องไปเอ้ยนี่ไงเราเป็นแมวเราไปได้ทุกที่ที่เราต้องการคตินี้ใช้ได้นะครับผมโอเคถึงตรงนี้ผมต้องสเตลแล้วล่ะถึงจะไม่อยากสเตลว่าเถอะแต่ต้องสเตลแล้วต้องหน่อยแล้วต้องสักหน่อยแล้วนะฮะไม่งั้นแผนแตกแน่ๆเลยตรงนี้ไปได้ไหมเนี่ยไม่มีอะไรนะโอเคครับจะต้องไปทางนี้แล้วหุ่นยนต์มันไม่ไปไหนเลยนะหุ่นยนต์เดี๋ยวต้องวิ่งผ่านวะโอ้มันไม่ไปจริงว่ะไม่ไปจริงเอ้ยลงล่างได้ป่ะเนี่ยเอ้าลงล่างก็ได้นี่ว่าโถเอ้ยโอเคอ๋อมันต้องอ้อมมาโดดใส่โดดได้ไหมเนี่ยจบเลยถ้าโดดใส่โดดนี่จบเลยโอเคอึ๊บมาตรงนี้เดี๋ยวดูก่อนนะอยู่ตรงนี้มันหยุดตรงไหนหยุดตรงนี้ใช่ไหมนี่ลงตรงนี้เลยครับผมฮ่าฮ่าไม่รู้เรื่องแน่แน่ไปเลยและออกมาตรงนี้ต่อแน่นอนถั่วต้วมแล้วครับผมขึ้นมาตรงนี้อ่าฮะมันเป็นการอ้อมมานั่นเองนี่โดดขึ้นตรงนี้อึ๊บอ่าฮะต้องไปหาบีม2อย่าห่วงเพื่อนลองเราไปหานายอ้าวอยู่นี่เองอะไรอะไรช่วยฉันหน่อยพาฉันออกไปจากที่นี่ทีความไม่รู้เรื่องนะฮะไม่มีคนไม่มีล่ามแปลภาษาให้คุณแจ๊คอยู่ตรงนั้นอ๋อไอ้เก็ทอิทเข้าใจแล้วให้เราเข้าไปเอากุญแจใช่ไหมเข้าใจแล้วเพื่อนมาเดี๋ยวเราจะออกไปแก้แค้นไอ้เจ้าบราเซอร์กันโอเคแล้วจะเข้าไปยังไงนี่ไงทางนี้โอ้มันต้องแฮกว่าแต่เราไม่ต้องแฮกทำเพื่ออะไรไม่เข้าใจนี่ไงเข้ามาง่ายๆอีซี่ครับหมูๆเลยจบโอ้โหโหคุกโคตรใหญ่มันคุกจริงๆครับผมจริงๆเลยอะแม่งเป็นคุกของพวกตำรวจนะพวกเซนติเนลได้มาแล้วฮึบโอ้โหได้อย่างง่ายดายและอีซี่ฮึบเอาละไปช่วยเพื่อนของเรากันแต่ก่อนอื่นเราต้องช่วยซาแมนธาก่อนนะฮะเอาไปเลยซาแมนธาอ่ะฮึบรีออกมาเร็วเข้าเราต้องไปช่วยบีสองนะเพราะไม่งั้นแล้วก็ฉันฟังพวกนายไม่รู้เรื่องแน่ๆกูฟังพวกมึงไม่คุยไม่รู้เรื่องแน่ๆเลยต้องไปช่วยเพื่อนล่ามแปลภาษาก่อนมาทางไหนนำไปเลยนายคงจะรู้ทางเข้าสินะซาแมนธาใช่แล้วครับผมนำไปไขประตูโอ้โหกุญแจสารพัดประโยชน์นี่ว่าเอาละไปนำไปพาไปหาบีบ2ทีรู้ใช่ไหมว่าบีบ2อยู่ที่ไหนอ่ะไม่มีโดนแถวนี้โอเคเคลียร์ทางสะดวกไปได้นะฮะข้างล่างไงมีอะไรเปล่าไม่มีโดนเลยแถวนี้โอเคแถวนี้ปลอดภัยฮะดีแล้วจะขายได้เหรอแล้วจะไปไหนน่ะฮะ
เอ้ยนั่นไง B12 อยู่นั่นน่ะเงี้ยวเงี้ยวมันนี่เงี้ยวมันนี่เมี้ยว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 อะไรเหรอเกิดอะไรขึ้นฮะนั่นมันเพื่อนนายนี่นายอยากช่วยเพื่อนของนายงั้นเหรอก็ได้งะฉันเอาด้วยเดี๋ยวจัดให้เยี่ยมไปเลยซามานธาเธอนี่มันคนใจถึงจริงๆฉันชอบนะคนใจถึงเนี่ยฮ่าโอเคโดดลงไปแม่งเลยเอ้ยไม่ใช่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี่ตามซามานธาไปนะฮะดูจากการแต่งตัวของเธอแล้วเนี่ยเธอน่าจะเป็นคนที่แทรกซึมแล้วก็แนบเนียนได้อย่างสุดยอดแล้วนะฮะคงจะจับตัวได้ยากซามานธาคนนี้อึ๊บอุ๊ยโอ้โหข้างล่างมีโดรนว่ะแม่งคุ้มกันไอ้ B2 เพื่อนเราไว้นะฮะโอเคจัดให้เราต้องไปทางนี้ฮึบโอเคไหนดูสิแถวนี้มีอะไรไหมไม่มีฮึบโดดจุ้ยตกใจหมดเลยเห็นเลเซอร์ตกใจอ๋อต้องโดดข้ามแน่ๆเลยใช่ปะอ๋อไม่ใช่นี่โดดขึ้นโอเคครับผมฮึบมาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ลงเลยโอเคอีซี่เอ้าแล้วซามานธาเข้ามาไม่ได้อ่ะบางทีแมวมันโดดข้ามไอ้เลเซอร์เนี้ยสบายนะเรื่องจริงนะมันโดดข้ามได้ง่ายๆเลยนะมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะสำหรับแมวเนี่ยต่ำซะขนาดนี้หุ่นยนต์ยังข้ามได้เลยโอเคมาแล้วข้างในนี้ไม่มีหุ่นโดรนนะฮะโอเคมั่นใจ 100% มาแล้วเพื่อนฉันมาแล้วแต่ฉันเข้าไปไม่ได้อ่ะต้องหาทางเข้าไปข้างในอ๋อต้องกลับแน่ๆเลยฮึบโอเคมาตรงนี้ต่อเฮ้ยจะหายเอ้ยเยอะไม่เห็นโนไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกเอ้ยไม่เห็นงาเป็นไงไม่เห็นจะหายแล้วกูเอ้ยหลบไม่เห็นมึงจงเป็นหุ่นยนต์ที่จงโง่จงลืมซะเมื่อกี้เจ้าเห็นอะไรจงลืมไปนั่นแหละโอ้โหเป็นไงครับคุณผู้ชมให้เรียกผมว่า Foxtail Strength นะครับผมลบความทรงจำคนอื่นได้แม้กระทั่งหุ่นยนต์เป็นไงล่ะโคตรเมพมั้ยล่ะ โอเคไอ้เหี้ยอ้าวแล้วไงต่อเนี่ยมีกล่องแต่ก็ไปไม่ได้อ๋อเอ้ยไม่ได้ผมต้องไปทางนั้นว่ะเดี๋ยวเราต้องรอจังหวะที่หุ่นยนต์หันหน้าไปงั้นก่อนปึ๊บเอ้ยไอ้เหี้ยไอ้แบงค์ไม่สัตว์เอ้ยมึงนี่ปึ๊บโดดเข้ากองไม่รู้เรื่องโง่นักมึงเป็นหุ่นยนต์ภาษาอะไรเนี่ยไม่รู้ไม่มีอะไรในกล่องนี้ไม่มีกล่องเปล่าเออกล่องเปล่าไปโดดออกปึ๊บแล้วมางี้เลยนั่นแหละแล้วก็โดดขึ้นเลยครับผมอย่างนั้นแหละฮ่าๆลงแล้วก็วิ่งเข้าไปหลบในกองไม่ใช่อุ้ยเอาชิบหายออกมาข้างนอกเพื่อออกมาข้างนอกเดี๋ยวก่อนเข้าไปในก่อนเดี๋ยวซ่อนในกองฮึบเอาเดี๋ยวดูก่อนสิตรงนั้นมีที่สับคันโยกหุ่นยนต์ตรงนี้มี1ตัวโอเคเข้าใจละแล้วต้องไปสับคันโยกตรงนั้นเพื่อให้ระบบรักษาความปลอดภัยมันชำรุดนะฮะมันถูกปิดไม่ชำรุดหรอกมันปิดปึ๊บและ B2 ก็เป็นอิสระนั่นเองแง่วเฮ้ยเดี๋ยวมันปิดได้อย่างไรนี่นั่นน่ะสิมันปิดได้อย่างไรเออเนาะปิดได้ยังไงโอ้โหเดี๋ยวก่อนมันมาตรวจสอบชิบหายแล้วมึงเอ้ยหลบงี้เลยครับจะไปยังไงเฮ้ยตรงนี้มีทางไปหลบในกองก่อนเอ้ยจะชะเวบหนีไม่เห็นอันนั้นเนี่ยออกมาอึ๊บขึ้นตรงนี้เออเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นอย่าเห็นโอเคเฮ้ยไอ้นี่มันกวาดตาโอเคไอ้นี่มันกวาดตารอบเราต้องรอให้มันหันไปเฮ้ยไปเลยฮึบเอามาสิหยิบเย้ยเย้ยชิบหายเอ้ยเอาหลบนี้ได้เหรอเอาหลบในนี้ได้ก็ไม่บอกเยี่ยมไปเบยครับผม
แล้วก็กลับสิครับรออะไรล่ะอย่าโดนอย่าโดนอย่าใจเย็นครับใจเย็นฮึบฮ่าๆได้มันแล้ว B2 เป็นไงบ้างเพื่อนฮัลโหลไม่ตื่นว่ะสงสัยต้องโดนฝ่ามืออรหันต์แมวนะฮะถึงจะตื่นไม่ใช่ใจเย็นๆสิใช้กำลังอย่างเดียวเลยโอเคต้องกลับทางเดิมสินะจัดให้เลยแต่ตรงนี้มันปิดระบบแล้วนี่ระบบตรงนี้ปิดแล้วงั้นแสดงว่าเราไปได้นะครับเลเซอร์ไม่มีแล้วปลอดภัยหายห่วงอูมามิฮ่าฮ่าไงซามานธาฉันได้เพื่อนของเรามาแล้วเอาปีนสิครับโอเคได้มาแล้วอึ๊บนี่ดูสกอร์ผลงานฉันเป็นไงบ้างโอ้โหนี่มันแมวหรือว่ามันตัวอะไรกันแน่วะมึงฉลาดอะไรอย่างนี้เฮ้ยเมื่อกี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันกันแน่ฮะเพื่อนนี่ว้าวดีใจจังได้เจอนายเหี้ยวเงี้ยดีใจโอ้โหกระเป๋าเป้ใบสุทธิลักษณ์มาแล้วเมื่อกี้ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันถูกติดอยู่ในคอมพิวเตอร์และฉันอยู่โดดเดี่ยวมากแต่ว่านายพาฉันกลับมาได้ฉันไม่อยากเชื่อเลยอ่ะนายเป็นเพื่อนที่ดีมากเลยนะเจ้าเหมียวเจ้าปิ้วเจ้าปิ้วฉันดีใจมากเลยนะที่เราได้เจอกันอีกอ่ะแต่ว่าตอนเนี้ยเรายังไม่ปลอดภัยเราต้องหาทางออกไปจากที่นี่ก่อนหลังจากนั้นค่อยว่ากันฉันเปิดประตูไว้แล้วไปเปิดประตูกันดีกว่านี่สแกนเนี่ยสแกนโอเคไปเอามาดูสิเยี่ยมเลยเราโชคดีแล้วพวกเขาได้ทิ้งกุญแจตรงนี้ไว้โอเคเดี๋ยวฉันจะสตาร์ทรถนะแล้วนายก็ไปเปิดประตูให้ทีนี่ไงปิดรถโอเคถ้าอันนี้เสร็จแล้วก็มาขึ้นได้เลยนี่ครับจัดไปถูกต้องแล้วโอเคเดี๋ยวเปิดประตูให้สแมนธาจะสตาร์ทรถรอนะฮะประตูเปิดเสร็จปั๊บแล้วก็ออกไปด้วยกันเลยปั๊บเขาให้เรียบร้อยประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วเอ้ยเดี๋ยวหุ่นยนต์เหยียบแล้วมึงเหยียบแล้วมึงเอ้ยหลบลีกหลบลีกแบบดิจิตอลหลบแบบดิจิตอลอึ๊บขึ้นตรงนี้เดี๋ยวรอด้วยเฮ้ยมึงรอกูก่อนไอ้ซามานธาไอ้เวนหลบแบบดิจิตอลไม่โดนจุกหลบเป็นไงล่ะขนาดเซอร์ยังหลบมาได้พวกมึงนี่มันสิวฮ่าฮ่ายิบเอาละขึ้นไปได้แล้วโอ้โหไหนบอกจะรอนี่หรอคือการรอไปแล้วสี่ครับผมซิ่งเลยเอาโง่โดนแม่งก็โอ้โหตามมาติดๆแท้ๆมึงก็ไม่เห็นโอ้โหดิอย่างสวยนี่มันโตเกียวดิบชัดเอ้าพวกเราไม่มีทางออกไปจากที่นี่แน่ๆถ้าพวกเซนติเนลมันยังตามมาอยู่เดี๋ยวฉันจะหลอกล่อพวกมันให้ส่วนนายก็รีบวิ่งไปเลยนะมันไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะได้ออกไปจากที่นี่แต่ว่าต้องเป็นคนใดคนหนึ่งที่จะได้ออกไปจากโลกภายนอกอ่ะคุณแจไปซะตอนนี้เดี๋ยวฉันหลอกล่อไว้ให้เจ้าคนนอกตัวน้อยไม่นะเอามาด้วยกันสิอะไรวะไอ้พวกโดนพวกนี้มันไม่รู้เรื่องหรอกโอ้โหเอามันไปว่ะโอ้โหมันหลอกล่อให้เราหลอกล่อพวกโดรนไปไม่นะขอให้ปลอดภัยแล้วกันชิบหายเอ้ยมันไม่มาด้วยกันว่ะซามานธาจะเป็นตัวล่อให้เราไปคนเดียวโอ้โหจบแบบนี้มันก็แบดอยู่นะเฮ้ยเอาจบอย่างนี้จริงดิอ้าวเดี๋ยวรถไฟไม่ทำงานอ๋อเราต้องไปใส่แบตเตอรี่ตรงไอ้แผงนั่นแน่ๆเลยนี่ไงจุดใส่แบตเตอรี่ใส่ไปเลยเรียบร้อยของบริษัทเนโคคอร์ปอเรชั่นไปแล้วไปครับเจอกันอีกฟ้าแล้วกันนะผมว่าไม่น่าจะโดนจับหรอกซามานธามีรถขับอยู่โดนมันได้ตามไม่ทันหรอกผมว่านะ
โอเคคิดง่ายดีเข้าไว้เราแค่แบบว่านำหน้าไปก่อนไงเออเดี๋ยวสเปนท่าจะตามมาที่หลังไปพอได้เกิดว่าสเปนท่ามาด้วยเนี่ยแล้วเราเอาแบตเตอรี่ไปใส่อีกไอ้พวกโดนตำรวจของไอ้เจ้าบริษัทนั่นน่ะมันน่าจะตามมาทันอยู่แล้วนะฮะมันเลยต้องมีตัวล่อสเปนท่าเขาน่าจะแบบว่ามีทางหนีทีไรอยู่แล้วโอ้โหแต่ว่ายังไม่ได้แก้แค้นไอ้เวนนั่นเลยอ่ะไอ้บราเซอร์อ่ะให้ตายเถอะห้องคอนโทรลรูมห้องควบคุมเหรอไหนอะห้องควบคุมนางไปนะฮะรถไฟนี้จะพาเราไปสู่โลกภายนอกอ้าวถึงแล้วเหรอ What เดี๋ยวก่อนนะ What the fuck เดี๋ยวถึงแล้วเหรอเอ้าสวัสดีครับโยโย่สวัสดีครับสวัสดีมีอะไรให้ช่วยงั้นเหรอ Helper 477รุ่นเหรอไม่มีว่ะเหมือนจะเป็นหุ่นยนต์ทำความสะอาดเฉยๆนะฮะข้อมูลอะไรอย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีเยอะมากพอเดี๋ยวขึ้นไปซิตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยชื่อชัตเตอร์มันบอกว่าห้องควบคุมนั่นแสดงว่าที่นี่น่าจะเป็นสถานีควบคุมงั้นเหรอเฮ้ยที่นี่ดูสะอาดกว่าข้างล่างอีกนะสะอาดกว่าในสลัมกับไอ้ที่ในซิตี้นั่นน่ะข้างล่างอ่ะสวัสดีครับโยโย่ What's upคนจากที่เมือง99ประตูนี้ถูกรับคำสั่งมาให้ปิดล็อกดาวน์และกักกันไว้ถ้าหากมีคำขอใดๆต้องการจะถามแล้วก็โปรดกลับมาที่หลังที่ห้องควบคุมนี้ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะเอ้ามันไม่เปิดให้กักกันเนี่ยผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นประตูทางออกแน่ๆฮะมันกักกันไว้อยู่งั้นแสดงว่าเราต้องไปปิดระบบควบคุมแน่ๆเพื่อให้ประตูนี้เปิดเพื่อที่จะได้ออกไปจากโลกภายนอกเฮ้ยนี่ดูดิผู้ชมหูโดมแล้วชัดเลยฮะเนี่ยมันไม่ใช่ดวงดาวมันเป็นแสงไฟเฉยแสงไฟจากโดมโอ้โหโอ้ชัดเจนฮะนี่ไงกำแพงวอลมาเรียที่แบ่งกั้นระหว่างคนในสลัมกับคนข้างนอกไว้ที่มิดทาวอันนี้น่าจะเป็นมิดทาวที่เราอาศัยอยู่นะฮะที่เราเพิ่งมาเมื่อกี้นี้และนี่คือสลัมที่พวกโมโม่แล้วก็พวกซีมัสแล้วก็ด็อกอยู่ที่นี่นี่ไงมันแบ่งกันไว้เลยโอเคแล้วไงต่อครับเปิดไม่ได้อ๋อเดี๋ยวหรือว่าต้องแฮกวะแฮกรอบนึงอ่ะนั่นไงโอเคเรามานี่แล้วก็จัดการเลยครับถอนเลยครับจังซีมันไม่ใช่เดี๋ยวโอเคจังซีมันต้องเอาปิดประตูโถเอ้ยไม่ทันกดผิดขอโทษครับขอโทษนะบีม2เอาอีกรอบนึงโอเคตอนนี้บีม2กำลังแฮกระบบอยู่แต่ต้องรีบเอ้ยนี่ตะกุยดีเป็นไงเราฝ่ามือน้องเหมียวโคตรจ๊าบครับสุดยอดไปเลยโอ้โหไร้กาดจริงๆฮ่าๆทีนี้ก็เข้ามาได้แล้วห้อง security คาสินนี่แหละห้องควบคุมที่มันควบคุมในเมืองนี้ด้วยพวกเขาควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในที่แห่งนี้แต่ว่าตอนนี้มันว่างเปล่าฉันจำได้ว่าฉันเกลียดพวกมันมากพวกมันมีทุกอย่างทั้งความสะอาดทั้งพลังงานที่ไม่จำกัดแม้กระทั่งอิสรภาพแล้วก็ตอนนี้ฉันจำได้แล้วทุกคนที่อยู่ในสลัมนั่นกำลังจะตายกำลังจะอดอยากแต่พวกมันกลับไม่ช่วยอะไรเลยกลับไม่ทำอะไรเลยฉันต้องดูครอบครัวของฉันต้องล้มตายกันไปไม่มีใครที่จะช่วยพวกเขาไม่มีใครจะเข้ามาช่วยแต่ว่าฉันยังช่วยนายได้นะเจ้าเหมียวเรายังมีโอกาสที่จะไปโลกภายนอกได้ฉันจะแบ่งรักความทรงจำของมนุษยชาติไว้แล้วก็คนที่ฉันรักเอาวะเต็มแล้ว
New Memory นะคุณผู้ชมครับแล้วนี่ไงเราจะต้องเปิดโลกภายนอกเหรอเปิดโดมแน่ๆเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก่อนดูสิ B2 มีอะไรบ้างนี่คือคอมพิวเตอร์หลักรายงานผลมาเป็นไงบ้างตามบันทึกของเมนเฟรมนี้ไม่มีใครเข้ามาใช้งานที่นี่หลายปีแล้วเมืองนี้ถูกล็อกดาวน์มาเป็นเวลาหลายปีแต่ว่าเราสามารถเปิดระบบและออกไปจากที่นี่ได้และต้องหาทางเปิดระบบให้กลับมาออนไลน์ซะก่อนคอมพิวเตอร์พวกนี้คือฐานข้อมูลซึ่งเราต้องการที่จะเปิดมันและต้องเปิดมันก่อนแต่ว่านายจัดการให้หน่อยแล้วกันนะตอนนี้ฉันกำลังมองหาพาสเวิร์ดแล้วก็จัดการระบบนี้อยู่โอเคเราต้องไปเปิดระบบชิมิอึ๊บนี่อ๋อเปิดตรงนี้โอเคนี่ไงเปิดอย่างนี้เลยครับโอเคเปิดระบบเปิดระบบครับให้กลับมาออนไลน์ให้หมดนี่เรียบร้อยได้เวลากู้โลกแล้วฮ่าๆได้เวลาของฮีโร่จัดไปครับอันติเมตเจ็ตเรย์อีกแล้วพอละสักทีเถอะมันได้ผลเยี่ยมมากเลยสหายโอเคฉันเจอแล้วฉันรู้แล้วล่ะว่าจะเปิดเมืองนี้ยังไงมันมีบางอย่างถูกปิดไว้อยู่แต่เดี๋ยวก่อนนะตรงนี้เหมือนมันจะอยู่แถวนี้นะอะไรอยู่แถวนี้นี่ไงหลังคาคอนโทรลแผ่นโดมโอ้มันถูกล็อกไว้อยู่นะฮะถูกล็อกไว้3ชั้นนั่นไงล่ะไอ้ workstation มันเปิดงานแล้วแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์ของมันถูกปิดไปอยู่ถูกล็อกดาวไว้โอเคครับทีนี้เราต้องหาแผงควบคุมแผงวงจรนะฮะแล้วก็ทำการแฮกมันหรือไม่ก็ทำลายซะโอเคแผงควบคุมกับแผงวงจรนี่ไงเมื่อตอนแรกผมก็สงสัยอยู่ว่ามันคืออะไรรู้แล้วตรงนี้ใช่ไหมไม่ไงที่แรกก่อนเลยจัดไปครับควรฝ่ามืออรหันต์น้องเหมียวสุดยอดได้แล้วแฮกระบบเลยบีบ2สหายเรียบร้อยเอ้าเฮ้ยเอ้าเป็นไรอะพลังงานมันมีมากเกินไปที่ฉันจะแบกไหวโอ้พลังงานมันเยอะเอาชิปหายแล้วชิปหายสัญญาณแจ้งเตือนเฮ้ยโดนจะมาปะวะไม่นะเราต้องรีบแล้วโอเคโอเครีบอาจจะแฮกยังไงต้องทำลายแผงนะต้องทำลายแผงอึ๊บนี่ไงใช่ปะเปิดมาเอาละเจอละโอเคโอเคโอ้แล้วก็แฮกระบบครับเรียบร้อยป่ะอุ้ยอีกแล้วฟังไม่เป็นภาษาเลยไม่ต้องห่วงตอนนี้ฉันต้องขอเวลารีชาร์จก่อนไปเปิดอันต่อไปเลยรีชาร์จเฮ้ยมันจะพังนะเว้ยน่ะใช่ป่ะควันขึ้นเลยครับคุณผู้ชมดูดิควันขึ้นแล้วน่ะเอ้าแล้วเปิดตรงไหนอ่ะอันนี้เหรอโอเคตะกุยแล้วก็เปิดระบบครับไม่ใช่เปิดระบบแฮกก่อนเอ้ยอันนี้ไหวไหมอ่ะอีกอันเดียวยังอ่ะอีกอันเดียวได้ปะโอ้ยหนักกว่าเดิมอีกฉันคิดว่าร่างกายของฉันคงทนได้แค่นี้แต่ว่าก็โอเคแล้วล่ะฉันไม่เป็นไรแค่ตอนนี้เราต้องไปเปิดระบบพลังงานเปิดระบบพลังงานอ๋อนี่ต้องเอาบีบ2ไปใส่แน่ๆเลยนี่ไงเหมือนตอนที่เราเจอบีบ2ครั้งแรกนะฮะเรียบร้อยเอาละทีนี้เราปลอดภัยแล้วฟังนะ
ฉันมีบางอย่างจะบอกกับเจ้าฉันสามารถซ่อมแซมพลังงานในเมืองนี้ได้แล้วแต่ว่ามันมากเกินไปมากเกินที่โดนของฉันจะรับไหวระบบ security นี้ตอนนี้ฉันได้ควบคุมมันไว้แล้วและฉันจะสามารถเปิดเมืองนี้ได้แต่ว่ามันได้ไปทับกับแผงวงจรซอฟต์แวร์ของฉันว่าฉันก็ได้เลือกเส้นทางนี้แล้วตั้งแต่ที่ฉันไปแฮกระบบคอมพิวเตอร์หลักนั่นและฉันรู้แล้วว่ามันจะมีผลตามมายังไงฉันขอโทษนะที่เราไม่ได้ไปเห็นโลกภายนอกด้วยกันน่ะฉันคิดว่าฉันต้องแบกรับความทรงจำของมนุษยชาติไว้ตั้งแต่อดีตแต่ว่าฉันได้เห็นอนาคตแล้วซึ่งนั่นก็คือตัวนายยังไงล่ะทีนี้เดี๋ยวฉันเอาสิ่งนั้นออกให้นะนายคือเพื่อนของฉันและเป็นเพื่อนที่ดีสุดของฉันขอบใจนายมากนะเฮ้ยเอาจริงอ่ะเอาจบแบบเนี้ยเฮ้ยโอ้ยอมสละชีพว่ะเสียสละตัวเองเพื่อให้น้องบิวได้ออกไปแล้วก็เปิดเมืองนี้นะฮะเฮ้ยเปิดแล้วคุณผู้ชมครับมันเปิดแล้วแสงสาดส่องเข้ามาในเมืองเลยอะพวกเซิร์กโดนแพ้แสงแดดนะฮะตายหมดไม่เหลือซากฆ่าเชื้อหมดเลยโมโม คนคือคนในเมืองในสลัมได้เป็นอิสลามหมดนะฮะแม้แต่ตัวเราแต่ว่าบีบ2คือไม่ได้ออกไปข้างนอกกับเราด้วยพังแล้วเหรอเอาไปไม่ได้เหรอเอาไปไม่ได้วะเอาไปได้ปะเดี๋ยวก่อนนะขอดูก่อนเอาไปไม่ได้โอ้โหให้นอนครับเนี่ยโอ้โหมันเป็นโดมมันเป็นโดมนี่เลยฮะคือข้างล่างเป็น มีเมืองหมดเลยมีแต่เมืองทั้งนั้นเลยฮะเดี๋ยวดูดิเมืองทั้งนั้นเลยอิสลามหมดทั้งสลัมมิดทาวเมืองนี้เมืองซิตี้เปิดได้ด้วยความตั้งใจและอุดมการณ์ของบีบ2ซึ่งมันก็สำเร็จแล้วแต่ B2 ไม่รอดว่ะคุณผู้ชมครับคือเหมือนกับว่าระบบ security เนี่ยมันมีระบบข้อมูลเนี่ยมันมากเกินไปนะคือมันหนักเกินไปอ่ะเกินกว่าที่หุ่นโดรนตัวเล็กๆอ่ะอย่าง B2 อ่ะมันจะรับไหวแล้วข้อมูลที่มากขนาดนั้นน่ะมันไปจุอยู่ในโดรนแค่อันเดียวอ่ะซึ่งมีความจำไม่ได้แบบว่าเยอะขนาดนั้นน่ะมันก็เลยแบบเรียบร้อยเสียหายเปิดเลยประตูกักกันเราได้ออกไปว่ะเหมือนที่สแมนธาบอกอ่ะใช่ว่าทุกคนจะได้ออกไปหมดแต่ว่าต้องมีแค่คนใดคนหนึ่งได้ออกไปซึ่งนั่นก็คือ
ตัวเรานั่นเองฮะใช่ว่าใครก็ตามอยากจะไม่มีอิสระนะฮะผมเชื่อว่าทุกคนอยากมีอิสระหมดแม้แต่นกที่อยู่ในกรงก็อยากเป็นอิสระอยากจะโบยบินถึงแม้ว่า B2 จะไม่ได้ออกมาเห็นโลกภายนอกแต่เขาแค่ได้เห็นเพื่อนของเขามิตรสหายของเขาได้เป็นอิสระได้เห็นโลกภายนอกได้กลับมาใช้ชีวิตข้างนอกอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วอะเออเดี๋ยวเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยขนลุกเลยเดี๋ยวขนลุกเลยอะเฮ้ยB2ไม่ตายเหรอฮะเดี๋ยวระบบมันทำงานอยู่อะไอ้ลืมคือมันมีประโยคนึงเนี่ยที่ B2 เนี่ยเขาได้พูดไว้ว่าเนี่ยร่างกายของเขาเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งกับห้องควบคุมนั้นแล้วนะผมคือเขาสามารถ B2 เนี่ยสามารถควบคุมเมืองนี้ได้นะครับผมก็คือเหมือนกับว่าไอพลังประมาณเหมือนผมจะพูดยังไงดีอ่ะเหมือนกับว่าพลังชีวิตของเขาเนี่ยแม้ทั้งความทรงจำจิตวิญญาณของ B2 เนี่ยมันได้ไปอยู่ในซอฟต์แวร์ของห้องควบคุมนั้นแล้วก็คือเหมือนกับว่า B2 เนี่ยก็ยังอาจจะยังมีชีวิตอยู่นะฮะคือมีชีวิตอยู่แต่ว่ามีชีวิตอยู่ในฐานะระบบควบคุมระบบซอฟต์แวร์ของห้องควบคุมนั้นน่ะคือแบบว่าไม่ได้ออกมาแบบมีชีวิตแบบให้เราเห็นเหมือนหุ่นโดรนหรือว่าเป็นแบบมีชีวิตเป็นคนน่ะแต่ว่าเป็นแบบมีชีวิตในโปรแกรมซอฟต์แวร์นั้นน่ะคืออันนี้ผมไม่รู้ว่าเข้าใจถูกหรือเปล่านะแต่ผมเดาว่าเรื่องราวเนี้ยมันคล้ายๆกับหนังเรื่องนึงที่ผมเคยดูแต่ผมจำไม่ได้น่าจะเป็นลูซี่หรือเปล่าสวยพิฆาตอ่ะใครเคยดูบ้างน่าจะเคยดูนะโอเคผมว่าก็จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งอยู่นะจบดีอยู่นะซามานธาก็รอด B12 ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกมาเห็นโลกภายนอกแต่ว่าก็ยังมีชีวิตอยู่แต่มีชีวิตอยู่ในฐานะโปรแกรมซอฟต์แวร์ของห้องควบคุมนะฮะส่วนน้องเหมียวของเราได้กลับมาใช้ชีวิตในโลกภายนอกอีกครั้งหนึ่งนะฮะได้กลับไปหาครอบครัวหาพี่น้องของน้องอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอ้โหเกมนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นเกมที่ดีมากๆครับผมผมยอมเลยว่าครั้งแรกที่ผมเห็นเกมนี้ครั้งแรกเลยนะผมรู้สึกว่าเกมนี้มันไม่น่าออกมาดีอ่ะแต่ยอมเลยว่าเขาทำมาได้ดีมากครับผมทั้งเนื้อเรื่องทั้งอะไรต่างๆมากมายนะผมแม้แต่คำศัพท์นี้ไม่ยากนะสำหรับผมว่ามันไม่ยากนะได้อยู่ผมว่ายังพอรับมือได้อยู่โถเอ้ยไม่มีเอ็นเครดิตไม่มีเอ็นเครดิตมาคุณผู้ชมครับโอเคก็จบไปแล้วนะผมสำหรับสเตรนนะครับผมก็เป็นโปรเจกต์ที่ผมยอมรับเลยว่าทำดีมากๆครับผมเป็นโอเคก็ผมรู้สึกว่ามันน่าเป็นเกมออฟเดอะเยียร์ได้เลยอ่ะนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าโอเคก็ตบมือให้เลยผมว่าเกมนี้ทำดีมากครับใครที่สนใจนะครับผมไม่ได้ทำไซด์เควสไว้นะผมไม่ได้ทำไซด์เควสเลยเพราะฉะนั้นผมเก็บไว้ให้คุณผู้ชมได้เอาไปลองเล่นแล้วกันนะครับผมพวกไซด์เควสพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันยังมีให้คุณผู้ชมได้ลองไปสัมผัสไปรับชมนะครับผมก็ใครที่อยากจะลองซื้อมาเล่นนะครับผมราคาถูกมากนะครับผมซื้อแบบถูกลิขสิทธิ์ด้วยนะครับผมในราคาแค่300กว่าบาทเองเกมนี้นะครับผมและผมไม่แน่ใจว่าทางไอ้ PlayStation Plus เนี่ยเขาเปิดเกมนี้ให้เล่นฟรีหรือเปล่านะครับผมใครมี PlayStation ก็สามารถโหลดมาเล่นฟรีกันได้เลยนะแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าเปิดเล่นฟรีหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าลองไปหามาเล่นกันดูผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ได้ซื้อมาเกมนี้แล้วสงสัยว่ามันสนุกหรือเปล่ามันคุ้มค่าไหมผมการันตีเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมจะรักเกมนี้มากๆเลยนะครับผมเหมือนอย่างที่ผมรักเกมนี้นะครับผมโอเคสำหรับในคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ปิดโปรเจกต์สเตรไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามในโปรเจกต์หน้าว่าผมจะเอาอะไรมาลงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณผู้ชมที่ติดตามตั้งแต่พาร์ท1จนถึงพาร์ทสุดท้ายนะครับผมขอบคุณมากขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมหวังว่าคุณผู้ชมจะได้ความสนุกสนานจากคลิปนี้จากโปรเจกต์นี้ไม่มากก็น้อยนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับน้องบิวก็ Here we go ไปก่อนครับผมลาตีสวัสดีนะผมผมผ้าด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเป็นหวัด